กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรและเราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสำหรับสายสดนะคะก็จะสามารถตอบกันได้สดๆเลยถามได้ทุกเรื่องนะคะเจาะลึกได้หมดเลยโทรมาที่หมายเลขนะคะ024960493และ024960494ซึ่งช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันหนึ่งสายนะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันต่อก่อนค่ะจากคุณพิชยานะคะเกิดวันที่29มกราคมปี31นะคะวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 15:30 นะคะขอถามเรื่องของการงานค่ะอาจารย์ถามเรื่องของการงานตอนนี้งานที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าเบื่อเครียดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆที่ทำงานไม่ค่อยมีความสุขและโดยเฉพาะเรื่องหัวหน้าก็ไม่มีความสุขในระยะนี้แต่งานเนี่ยยังอยู่ได้ดีนะเพียงแต่ไม่มีความสุขยังไม่ต้องรีบร้อนเปลี่ยนงานนะครับเพราะว่างานเนี่ยมีโอกาสจะขยับขยายโยกย้ายในช่วงปลายปีหลังเดือนประมาณกันยาไปแล้วค่ะนะครับถึงจะมีการโยกย้ายแล้วจะอาจจะหายเบื่อได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากคุณนินนะคะเกิดวันที่20ตุลาคมปี35ค่ะเวลา 13:31 นาทีนะคะเดี๋ยวก่อนนะ3511 13นาฬิกาค่ะ31นาที บ่ายโมง31นาทีนะคะถามเรื่องของความรักสุขภาพแล้วก็การงานค่ะเรื่องของความรักตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับถือว่าแต่ยังไม่มีโชคแต่ว่าไม่มีอะไรคือหมายว่านิ่งๆไม่มีอะไรส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไม่มีความสุขกับเรื่องงานและมีโอกาสออกจากงานกระทันหันเนื่องจากความไม่พอใจค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังสักนิดนึงในเรื่องงานค่ะสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นโรคเครียดนะมีอาการเรื่องเครียดแล้วระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารช่วงนี้ก็หลายเรื่องทีเดียวครับนะท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิริยานะคะเกิดวันอังคารที่23กันยายนปี20เวลา 21:45 นค่ะอาจารย์ 21:45 ครับใช่ค่ะค้าขายอาหารอะไรจึงจะเฮงๆๆนะคะการเงินสุขภาพขอบคุณค่ะจริงๆดวงนี้เนี่ยนะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าดาวที่เกี่ยวเรื่องอาหารเนี่ยอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องร้านอาหารนะครับแต่ถ้าจะขายอาหารจริงๆเนี่ยแนะนำว่าต้องขายอาหารต่างชาติแล้วต้องทำเป็นยังไงคะถ้าไม่ใช่ร้านอาหารก็คือดวงนี้เนี่ยระหว่างอาหารกับขนมเนี่ยจะไปดีเรื่องขนมมากกว่าโดยเฉพาะขนมโบราณของไทยของไทยก็ได้หรือขนมโบราณนะแต่น่าจะเป็นขนมไทยนะโบราณนิดนึงนะครับก็ได้มีหน้าร้านได้มีหน้าร้านได้ดวงนี้จริงๆต่อไปจะเป็นเจ้าของร้านนะครับไม่โจรหรอกไม่ต้องห่วงว่าโจร นะครับเพียงแต่ว่าชีวิตในช่วงนี้ลำบากสักนิดนึงเพราะว่าอยู่ในช่วงต่อสู้ครับนะดวงนี้จะหมดอุปสรรคนะครับวันที่9กันยายน60แล้วดังนั้นถ้าเราพูดภาษาเราก็คือว่าฟ้าจะสว่างหลังจากวันที่9กันยายน60แต่ช่วงนี้คุณเหนื่อยหน่อยครับค่ะเนี่ยเงินสุขภาพเป็นไงคะก็เงินก็บอกไงช่วงนี้เหนื่อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเครียดแล้วก็ลักษณะตอนนี้ก็คือไม่ได้ป่วยอะไรมากมายแต่เหมือนไม่สบายตัวมีความรู้สึกเบื่อเซ็งนะสุขภาพก็เดี๋ยวเหมือนดีเดี๋ยวไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนการเงินต้องอดทนสักนิดนึงนะครับพอพ้นกันยาปีหน้าไปแล้วก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดปีนี้มีโชคนะครับตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปโอ้นานๆจะเจออาจารย์บอกว่าเป็นคนมีโชคมีโชคนะครับมีโชคฟลุกและลาบลอยแต่ว่าได้มาก็ต้องแบ่งชาวบ้านเขานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภาวันค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมปี33วันพฤหัสนะคะเวลา 16:59 ค่ะอาจารย์ 16:59 เนาะค่ะถามเรื่องความรักแล้วก็ลักษณะเนื้อคู่ค่ะเอาเรื่องความรักก่อนดวงนี้เป็นคนที่จะมีโชคในเรื่องความรักแต่ต้องระวังอย่าโลภแปลว่าไงคะเพราะว่าดวงนี้มีเสน่ห์ในเรื่องความรักหมายว่าใช่ครับเพราะว่าดวงนี้จะว่ามีคู่เข้ามาดีทั้งคู่เลยแต่อย่างน้อยจะพบรักพร้อมกัน2คนแต่ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าคิดเหมาหมดก็ไม่ได้สักคนมันต้องเลือกสักคนนะเนาะต้องเลือกสักคนหนึ่งนะครับเรื่องความรักนี่จะดีเนี่ยก็คือลักษณะคนรักที่ดีเนี่ยคือเขามีรักสองลักษณะคนหนึ่งค่อนข้างท้วมนิดนึงท้วมรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์เขาเรียกสไตล์คุณหญิงสไตล์แบบอายุมากนิ่มนวลแต่คนหนึ่งเปรี้ยวจี๊ดสไตล์พวกวัยรุ่นนะครับสองบุคลิกทั้งคู่ดีทั้งหมดนะครับ
แต่สำหรับคุณเนี่ยเหมาะกับคนอายุมากนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อคู่เนี่ยจะมีโชคตั้งแต่หลังเดือนสิงตั้งแต่สิงหานี้เป็นต้นไปนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณไอซ์นะคะเกิดวันอังคารที่8ตุลาคมปี28นะคะเวลา 21:30 น. 3ทุ่มครึ่งค่ะอาจารย์ถามขอรวมๆค่ะครับ ดวงนี้เนี่ยนะโดยภาพรวมเนี่ยนะชีวิตต่อไปเนี่ยจะประสบความสำเร็จการสร้างหลักฐานความสำเร็จของดวงนี้จะเริ่มตั้งแต่อายุ36เต็มซึ่งก็อีก6ปีข้างหน้าแต่หมายความว่าปีนี้จะเริ่มมีโชคทางด้านหน้าที่การงานและมีโชคในเรื่องความรักด้วยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นจริงๆมีโชคตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยดวงเนี้ยต้องทนเอาหน่อยค่ะนะครับทนเอานิดหน่อยเพราะว่ามีอุปสรรคสอดแทรกแต่ปีหน้าจะสบายขึ้นนะครับแล้วก็ระวังเตือนเรื่องนึงครับดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งเวลามีดาวคู่ขัดแย้งระวัง3เรื่องนะระวังเรื่องเพื่อนเรื่องคนรักแล้วก็เรื่องพี่น้องมักจะทะเลาะกันเรื่องคนทั้งนั้นเลยใช่ครับเรื่องคนรอบตัวระวังนิดนึงถ้ามีแฟนระวังทะเลาะกันจนเลิกเลยนะครับโอ้โหนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะตอนนี้มี1สายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะวุฒิวัฒน์แท้โลครับโอ้มาเต็มเลยนะคะคุณวุฒิวัฒน์เกิดวันที่เท่าไหร่คะวันอังคาร17สิงหาคมพ.ศ.2514ครับเวลา 6:12 น.ครับเช้านะครับ 6:00 น.นะครับตอนเช้าครับ 6:12 น.ครับโอเคครับนะครับตอนนี้อายุ44ย่างเข้า45แล้วนะครับครับผมโอเคครับกำลังจะไปเริ่มงานใหม่หรือเปล่าครับหรือมันจะเปลี่ยนอาชีพครับคิดอยู่เหมือนกันครับไม่คิดให้ต้องทำแล้วล่ะครับดวงคุณตอนนี้มีดวงที่อยู่ในสภาวะเหมือนกับว่ากำลังอยากจะไปเริ่มอาชีพใหม่แล้วอาจจะเปลี่ยนหรือย้ายไปทำในที่ใหม่โดยมีคนชวนหรือไม่ก็แปลว่าคนจะไปหุ้นกับคุณนะฮะไม่ชวนก็แปลว่าไปร่วมกันนะครับตรงนี้ก็จะไปทำแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยคุณอยากทำหรืออยากเริ่มต้นให้เริ่มต้นได้แต่เพียงแต่มีอุปสรรคเยอะนิดนึงต้องอดทนสักนิดถ้าอดทนผ่านได้ก็สำเร็จเลยครับค่ะนะครับนะครับแล้วก็พอจะทำได้แล้วสามารถเริ่มต้นชีวิตได้แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังนะในระยะจากวันนี้ถึงเดือนกันยาคุณมีปัญหาเรื่องครอบครัวคือหมายว่ามีอาการร้อนที่อยู่คนร้อนที่อยู่คนในบ้านมักทะเลาะกันแล้วมีปัญหามีปากเสียงในบ้านหรืออยู่บ้านไม่ติดช่วงนี้คุณจะเป็นอย่างนี้ถึงเดือนกันยายนแต่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับก็ใช่ไงคุณติดอยู่เหมือนกันครับไม่เดี๋ยวคุณก็จะไปหาที่ใหม่ไงพระดวงบอกเดี๋ยวคุณจะไปหาทำเลใหม่ครับฮะแล้วคนร้อนที่อยู่นะครับจะไม่มีคู่โดยธรรมชาติถ้ามีแล้วมีโอกาสจะแตกแยกกันถึงบอกว่าถ้ามีต้องระวังไงครับค่ะนะครับแล้วดวงนี้มีโอกาสมีคู่ไหมครับดวงคุณเนี่ยมีคู่ยากมากเลยครับเพราะดาวคู่ของคุณเนี่ยเขาบอกคุณจะมีคู่คู่ที่คุณได้มักจะเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วค่ะครับแล้วเป็นช่วงไหนครับอาจารย์ช่วงที่จะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีคู่นะครับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยว1 2 3ก็มีคู่ยากเนาะดวงคุณถ้าจะมีคู่เนี่ยนะครับจะมีโอกาสภายใน3ปีคือหมายว่าเกณฑ์คู่คุณที่มีความเป็นไปได้จะเริ่มตั้งแต่9กันยาของปี60แล้วนับจากตรงนั้นน่ะถ้าคุณสำเร็จก็คือสำเร็จภายใน3ปีนั้นนับจาก9กันยา60ค่ะครับแล้วช่วงนี้ถ้ามีคบกันอยู่แล้วจะเป็นยังไงครับช่วงนี้คบกันอยู่เนี่ยจะรุ่มๆดอนนะคุณมีการคบกันอยู่เพราะดวงคุณช่วงนี้เรื่องคู่ยังไม่มีความมั่นคงนะครับแล้วมีโอกาสจะจากกันก็เพราะว่าคุณร้อนที่ไงอย่างที่ผมบอกคุณเนี่ยคนร้อนที่เนี่ยถ้าไม่อดทนอ่ะมักแตกหรือทะเลาะกันนะครับงั้นถึงบอกคุณผมถึงเตือนคุณเมื่อกี้คุณมีคนอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่ากว่าจะสำเร็จต้องเป็นปีหน้าเพราะว่าหมายว่าคุณต้องผ่านอาการร้อนที่ไปก่อนถึงจะอยู่ร่วมกันได้ครับค่ะครับครับค่ะมีคำถามอะไรไหมคะและดวงนี้มีโอกาสที่จะรวยไหมครับอาจารย์ดวงคุณเนี่ยจะตั้งตัวได้นะเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะเพราะคุณเป็นพวกเงินรั่วหาเงินมาก็ใช้หมดแต่ว่าหาเงินได้ตลอดชีวิตคุณแต่หาเงินแล้วก็ใช้หมดดวงคุณจะเริ่มตั้งหลักได้นะอย่างมั่นคงและมีเขาเรียกว่ามีถิ่นฐานของคุณเองนะตั้งแต่วันที่11ตุลา61เป็นต้นไปอีก2ปีใช่ครับนะครับตั้งแต่ตุลา61เป็นต้นไปคุณจะเริ่มตั้งหลักตั้งฐานได้ค่ะนะครับนะแล้วหลังจากตั้งหลักฐานได้คุณจะย้ายบ้านไปตั้งถิ่นฐานใหม่หลังจากปี61ภายใน2ปีไปตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วตรงนั้นแหละที่คุณจะประสบความสำเร็จ
ค่ะครับค่ะมีอะไรครับค่ะอาจารย์แล้วถ้าผมจะเรียนโหราศาสตร์เนี่ยดวงนี้เรียนได้ไหมครับอาจารย์จริงๆดวงคุณเนี่ยนะคุณมีดาวตัวหนึ่งที่เขาเรียกปฐุมเกณฑ์นะปฐุมเกณฑ์คุณเป็นดาวพฤหัสก็สามารถเรียนได้ครับคุณสามารถเรียนได้ครับแต่เพียงแต่ว่าดวงคุณเนี่ยเป็นคนไม่กล้าแสดงออกถ้าคุณเรียนโหราศาสตร์คุณต้องกล้าตัดใจกล้าแสดงออกคุณก็จะเป็นนักโหราศาสตร์ที่ดีได้ค่ะนะครับครับผมครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์โชคลาภอะไรนิดนึงโชคลาภโชคลาภตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วครับแต่ว่าเป็นลาภเล็กๆนะครับตอนนี้เริ่มมีแล้วครับใช่ครับนะอ่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะครับนะคะเรามาต่อกันที่SMSนะคะเกิดวันพฤหัสที่2สิงหาคมค่ะปี50เวลา 12.25 ค่ะอาจารย์เที่ยง25นาทีเดี๋ยวก่อนนะดวงนี้เกิดวันที่2สิงหาคม50วันพฤหัสนะครับแล้วก็ 12.25 ใช่ค่ะอายุก็เพียงแค่8ขวบก็ย่างเข้า9ขวบน่าจะคุณแม่ส่งมานะคะถามนะคะว่าโตขึ้นจะเรียนเกี่ยวกับอะไรดีและพึ่งพาได้ไหมครับเป็นลูกชายคนเดียวค่ะเด็กคนนี้ต่อไปพึ่งพาได้แต่สิ่งที่คุณต้องระวังนะเด็กคนนี้จะต้องฝึกให้เป็นคนใจกว้างเพราะโดยพื้นฐานจะเป็นคนงกและใจคับแคบวิชาที่หมอเขาจะมี2สาขาคุณต้องดูสังเกตเขานะเด็กคนนี้จะเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดให้คนอื่นถูกใจ คือมีเสน่ห์ในเรื่องนี้มีเสน่ห์มีวาทะทีนี้เขามีหมออาชีพ2สาขาอาชีพออกแบบอาชีพที่เกี่ยวออกแบบทุกอย่างเลยนะที่เรียกว่าออกแบบหรือดีไซน์งานออกแบบกับอีกอาชีพนึงคือพวกไฟแนนซ์คือการเงินธุรกิจการเงินฮะเขาไปได้2ขั้วเนี้ยการเงินหรือการโฆษณาหรือการตลาดค่ะเพียงคุณต้องดูก่อนว่าเด็กคนนี้จะมีคุณสมบัติทางด้านงานฝีมือตั้งแต่เริ่มเป็นนะฝีมือจะดีเพราะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณอยากเขาเป็นทางด้านงานฝีมือคือออกแบบหรือคุณอยากจะไปสาขาทางการเงินค่ะนั่นแหละครับนะแต่ถ้าถามผมนะแนะนำให้เป็นเรื่องการเงินดีกว่าค่ะแล้วพึ่งพาได้ไหมคะได้ครับเด็กคนนี้กตัญญูฮะแต่ยังบอกว่าเขาเป็นคนขี้เหนียวและใจแคบไม่ต้องฝึกให้เขาเป็นเด็กที่รู้จักให้ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเด็กคนนี้ใจครับครับค่อนข้างงกค่ะครับแต่ว่านิสัยไม่เสียนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเสียคนแต่งกไปหน่อยที่เหนียวไปนิดก็จะได้เก็บเงินได้เยอะไงคะอาจารย์เนาะนะคะมาท่านต่อไปค่ะไม่มีเวลาเกิดมานะคะเกิดวันที่19เมษายนปี41ถามอาจารย์ว่าเรียนด้านไหนดีคะดวงนี้เกิดวันอาทิตย์จริงๆต้องมีเวลาเกิดนะคนรุ่นใหม่นะครับแต่ไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรนะครับอาทิตย์ครับนะคะดวงนี้เนี่ยมีความสําเร็จดาวที่เกี่ยวเรื่องการเงินและการค้าเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะทําสามารถทําได้2ส่วนนะฮะคือหมายความว่าดวงนี้มีดาวทางด้านวิชาการงั้นดาวทางวิชาการหมายความว่าคุณสามารถเป็นอาจารย์ได้คุณสามารถทํางานด้านเกี่ยวกับอาจารย์และงานทางด้านวิชาการแต่วิชาการที่คุณทําคืองานระหว่างประเทศเช่นการใช้ภาษานะคือเป็นครูสอนเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศหรือภาษาอีกอันนึงก็คือเรียนการตลาดระหว่างประเทศหรือการเงินระหว่างประเทศ2สาขานี้แหละครับคุณจะประสบความสำเร็จสูงค่ะนะครับแต่ดวงนี้นะผมแนะนำให้เรียนการเงินไม่เรียนไม่แนะนำให้เรียนการตลาดเพราะเป็นคนเครียดง่ายนะเรียนเครียดง่ายก็คือเรียนอาชีพที่ไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านเขานั่นแหละเพราะการตลาดต้องไปพบคนค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราถนัดทางไหนชอบทางไหนนะคะเราเป็นอาจารย์ก็ได้พูดน้อยหน่อยพูดน้อยเหรอคะไม่พูดมากแต่คนไม่ได้สนใจต้องฟังไงพูดแล้วคนต้องฟังคนฟังไงใช่แต่ว่าถ้าเป็นการตลาดพูดแล้วคนอื่นต้องฟังแล้วเราต้องพูดให้เขาฟังด้วยต้องมีการถกเถียงกันใช่ครับนะคะอ่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยอีก1สายนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ